สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เซมิกิเกมมิ่งชาแนลรุ่นเกมมากขึ้นเวทผมครับเก่งเซมิกิครับวันนี้ผมจะมารีวิวเกม Guild Smash Hyperloot ติดมายฮีโร่ Smash นะครับซึ่งเกมนี้ครับก็เป็นเกมที่ออกแบบโดยผมเองนะครับผมเซมิกิเกมมิ่งนะครับแล้วก็ร่วมกันทำกับวิสาร์ดออฟเลิร์นนิ่งนะครับทำให้เป็นเกมแบบนี้มาให้เห็นกันนะครับและสามารถเล่นได้ครับต้องขอขอบคุณอาร์ตเวิร์กจาก Hyperloot ด้วยนะครับก็เป็นโปรเจกต์ NFT นะครับที่เรียกว่าให้เราสามารถเอาอาร์ตเวิร์กมาใช้ได้อย่างฟรีๆเลยนะครับต้องบอกว่าเป็นเกมที่ทะเยอทะยานของผมมากเพราะว่าอยากให้มันออกมาแต่ว่าเฮ้ยเราก็ไม่มีงบในการแบบเอาไปทำเอาไปจ้างคนทำอาร์ตเวิร์กหรือว่าเฮ้ยเอาไปจ้างโรงงานหรืออะไรก็ตามนะก็ใช้วิธีพรีออเดอร์เอานะครับแล้วก็รวมถึงเนี่ยผมก็ไม่เป็นพวกโปรแกรมอะไรต่างๆเนาะรวมถึงแบบการเขียนคู่มือการทำ UX UI อะไรเงี้ยครับก็ได้ทางพี่เอ็กวิสาร์ดออฟเลิร์นนิ่งเนี่ยมาช่วยเหลืออีกแรงนะครับทำให้เกมนี้เนี่ยออกมาเป็นความจริงได้นะครับแล้วกล่องนี้เนี่ยก็มีแค่70กล่องในประเทศไทยด้วยนะครับผมใครที่พรีออเดอร์ไปก็ต้องขอบคุณจริงครับที่ทำให้ความฝันของผมเป็นจริงนะครับต้องเรียกว่าเป็นโปรเจกต์แห่งความฝันเลยเพราะว่าแทบไม่ได้กำไรเลยนะครับไม่ได้อะไรเลยดีกว่าเพราะว่าแบบค่าผลิตในไทยมันแพงมากแล้วเราผลิตแค่70กล่องเองนะครับปกติแล้วจะการอันนี้มาพูดให้ฟังกันเนาะคือปกติแล้วการที่จะผลิตเกมสักเกมหนึ่งเพื่อขายและเอากำไรอ่ะครับมันควรที่จะประมาณ 1,000 กล่องขึ้นไปนะครับ 1,000 กล่อง 3,000 กล่อง 5,000 กล่องยิ่งวอลลุ่มเยอะเนี่ยจะยิ่งราคาผลิตถูกครับแล้วก็ขายได้กำไรนะครับแต่ถ้าผลิตแบบไม่ถึงแบบแค่ 2-300 กล่องโอ้โหยากมากที่จะได้กำไรครับแต่ก็อยากทำมันให้ออกมาเป็นรูปเป็นร่างแล้วก็ให้ทุกคนได้ลองเล่นไอเดียของผมกันนะครับแล้วก็รวมถึงต้องขอขอบคุณสมัยก่อนนานมากคือเกมนี้ผมพัฒนามานานนะน่าจะ 2-3 ปีแล้วนะครับก็จะมีร้านแบบร้านหลายบอร์ดเกมหลายๆร้านเนาะที่แบบว่าเฮ้ยเอาโปรโตไทป์ผมอะไปร่วมเทสแล้วก็ให้ฟีดแบ็กกลับมาต้องขอบคุณร้านเหล่านั้นจริงๆนะอาจจะพูดชื่อไม่หมดไม่ว่าจะเป็นร้านที่มีปิดไปแล้วก็มีแบบร้านนัดบอร์ดอะไรเงี้ยนะครับหรือร้านเวลาลงเล่นร้านโอ้มีต่างจังหวัดด้วยชื่อร้านอะไรซนดีคาเฟ่สักอย่างนะครับโทษทีนะแล้วก็มีอีกหลายร้านนะครับก็จะมีอีกหลายร้านเลยนะครับที่ร่วมเอาโปรโตไทป์ตั้งแต่ 2-3 ปีที่แล้วไปทดสอบแล้วก็ให้ฟีดแบคกลับมาแล้วก็ตอนนี้ก็กลายเป็นโปรดักต์จริงๆจริงๆคือแบบมันเหมือนแบบเฮ้ยความฝันที่เป็นจริงมากเลยเนาะที่จู่ๆมันก็ออกมาวางขายแล้วทุกคนได้เล่นแล้วก็คุณภาพผลิตแบบเป็นคุณภาพโรงงานไม่ใช่แบบเอากระดาษมาตัดเหมือนสมัยก่อนแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะอธิบายวิธีเล่นคร่าวๆนะครับแล้วก็รีวิวความเห็นส่วนตัวนะครับก็จะพยายามรีวิวแบบตรงไปตรงมาเพราะเอาจริงมันก็จะมีบางจุดที่ผมก็แอบไม่ชอบใจอยู่บ้างแต่ก็บางทีเราก็ไม่รู้จะแก้ปัญหาไงดีก็ช่างมันเอาแบบนี้แหละยังไงก็พอสนุกอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณจริงๆนะครับสำหรับผู้สนับสนุนทุกท่านจริงๆนะครับไม่ว่าจะคนร่วมเทสคนตรวจคู่มือหรือว่าคนที่โดยเฉพาะคนที่พรีออเดอร์ถ้าไม่ได้คนพรีออเดอร์เกมมันก็ไม่ออกมาหรอกนะครับเพราะว่าเราไม่มีงบไปทำเกมจริงๆก็คือคุณต้องจ่ายก่อนแหละเราถึงจะมีเงินเอาไปทำแล้วก็เอามาให้ทุกคนกันนะครับโอเคและเดี๋ยวในคลิปนี้ก็จะรวมถึงการเล่นแบบ8 player ด้วยเพราะจริงผมทำแบบ8 player ไว้แล้วอยู่แล้วนะแต่ว่า อุปกรณ์อ่ะมันไม่สามารถทำได้หากคุณไม่มี2กล่องนะครับเพราะ2กล่องมันก็จะมี player board ถึง8อันแล้วก็รวมถึงการ์ดที่เพียงพอสำหรับผู้เล่น8คนนั่นเองครับเดี๋ยวมาดูวิธีเล่นกันดีกว่าครับว่ามันจะเป็นยังไงครับผมมีนบุ๊กร้านจำหน่ายบอร์ดเกมมากมายหลากหลายแนวที่มีคุณภาพคุ้มราคาและเป็นของแท้ 100% ไม่ว่าจะเป็นเกมใหม่ล่าสุดจาก Kickstarter เกมฝึกสมองสำหรับเด็กและเกมอื่นๆอีกมากมายรวมทั้งยังมีอุปกรณ์สำหรับบอร์ดเกมทั้งซองใส่การ์ดทุกขนาดบอร์ดเกมกอนไนเซอร์อีกทั้งยังมีโปรโมชั่นต่างๆและโค้ดส่วนลดให้อีกด้วยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Facebook หรือ Shopee Meanbook Board Game และ LINE ID @meanbookนี่คือหน้าตาเพลเยอร์บอร์ดของเรานะครับผมคือหน้าตามันยุบยับมากนะแต่ความจริงไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องสนใจแต่ความจริงในพวกนี้แต่ก่อนน่ะมันจะเป็นเหมือนการ์ดสรุปนั่นแหละแต่ว่าเฮ้ยผมว่าแปะในเพลเยอร์บอร์ดไปเลยมันเห็นชัดเจนนะครับไม่ต้องสนใจเราจะมีเลือดเริ่มต้นอยู่ที่35นะครับแล้วมันจะมีไฮไลท์สีดำๆอยู่นะครับก็วางไว้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่า HP เรานะครับคิวไลฟ์อย่างนี้เรียกคิวไลฟ์เนาะของเราหมดเหลือ0เนี่ยก็จะออกจากเกมครับ
แล้วก็เกมนี้เราจะเล่นไม่ต้องทั้งหมด6รอบนะครับโดยที่เราก็จะแท็กรอบอย่างเงี้ย1 2 3 4 5 6พอจบ6รอบปุ๊บเนี่ยใครที่เหลือกิลไลฟ์เยอะที่สุดคนนั้นจะชนะนะครับก็พยายามอย่าให้หมดแล้วก็พยายามให้เหลือเยอะที่สุดนั่นเองนะครับพอทั้งหมดแล้วออกจากเกมเลยนะเกมนี้มี player eliminate นะครับต่อไปก็มาดูฝั่งนี้บ้างนะครับผมคือเกมนี้เราจะสู้กันด้วย power ครับ power ก็อันนี้ก็เอาไว้แท็ก power เนาะสมมุติ power เรามีทั้งหมด35เราก็แท็กไปอย่างงี้นะครับเอาไว้มาร์คไว้กันลืมจะได้ไม่ต้องมานับ power กันตลอดเวลานะครับแล้วก็ power จะมาจากไหนนะครับ power จะมาจากจำนวนยูนิตนะครับในกิลของเราทำสงครามกิลกันนะครับแบบกิวอลนะครับโดยที่เกมนี้เล่นได้สูงสุดจริงๆคือ8คนเลยนะแต่ถ้าคุณมีแค่กล่องเดียวเนี่ยคุณจะเล่นได้มากที่สุดคือ4คนเท่านั้นนะครับอันนี้ผมขอจำลองการเล่นแบบ4คนละกันนะครับส่วนแบบ3คนหรือ2คนเนี่ยลองไปดูในคู่มือเอาไม่ได้ยากเลยนะครับโอเคpower มาจากไหนนะครับ power จะมาจากการ์ดยูนิตนะครับการ์ดตัวละครที่อยู่ในกิวของเรานะครับเนี่ยจะมี power อันนี้ power 9อันนี้ power 6อะไรประมาณนี้แล้วก็จะมีความสามารถพิเศษด้วยนะครับแล้วก็จะมี power มาจากอาวุธของกิลของเรายิ่งอาวุธดีเนี่ยก็จะยิ่ง power เยอะซึ่งก็จะมาจากกิลไดซ์นั่นเองนะครับกิลไดซ์1เนี่ยหมายความว่าอันนี้อยู่ขั้น1เนาะหมายความว่าเนี่ยทุกๆครั้งเนี่ยที่เราต่อสู้เลยได้ทอยลูกเต๋า1ครั้งครับแล้วก็มาดูได้เท่าไหร่ได้4ก็เหมือนบวก4 power จะเป็น power ที่มันขึ้นลงๆแล้วแต่ดวงอันนี้เป็น power ที่แล้วแต่ดวงนะครับถ้าอย่างส่วน power ที่แบบมากับพวกยูนิตนั้นน่ะก็คือจะแบบฟิกเลยนะครับถ้าเกิดว่าในอนาคตกิลได้เราเพิ่มเราก็จะได้ลูกเต๋ามาเพิ่มนะครับในการคอยต่อสู้นั่นเองนะครับส่วนบนเนี่ยกิลไซส์เนี่ยคือจำนวนยูนิตที่เราจะเอาลงสนามต่อสู้ครับตอนนี้กิลไซส์ผม3อ่ะผมก็ใช้ยูนิตเนี่ยในการลงสนามต่อสู้ได้มากสุดแค่3ตัวเท่านั้นนะครับในอนาคตผมกิลไซส์4เนี่ยก็ลงได้4ตัว5ตัว6ตัว7ตัว8ตัวตามลำดับนะครับผมในเพย์บอร์ดจะมีอีกอย่างนึงที่ทุกคนจะต้องรู้นะครับนั่นก็คือไอ้รูสีเหลืองเห็นไหมมันจะมีรูสีเหลืองอยู่คืออะไรรูสีเหลืองจะเป็นการปลดล็อกเพื่อใช้ตัวละครที่เก่งขึ้นนะครับโดยที่รูสีเหลืองแรกครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เม็ดของเรามาถึงรูสีเหลืองแรกได้นะครับหรือเกินไปนะครับเราจะปลดล็อกตัวละคร5บาทใช้ในการต่อสู้ได้เริ่มมาจะเขียนบอกว่าใช้ตัวละครในการต่อสู้ได้แค่เฉพาะตัวละครที่4บาทลงมาเท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าซื้อตัว5บาทมาเนี่ยอย่างเงี้ยตัว5บาทเนี่ยจะยังใช้สู้ไม่ได้นะครับแต่ซื้อมาเก็บไว้ก่อนได้อันนี้แล้วแต่เลยนะครับแต่มันก็จะเปลืองเงินโดยใช่เหตุนะเพราะนั้นปลดล็อกมาถึงตรงนี้เราก็จะใช้ตัว5บาทได้ถ้าอันนี้มาถึงตรงนี้ครับจะใช้ตัว6บาทได้นะครับถ้าเกิดว่าอันนี้มาไม่ถึงก็ยังใช้ตัว6บาทไม่ได้เพราะว่าอันนี้มันจะบอกอยู่เลยว่าแม็กซ์6บาทนี้ต้องมาถึงนี้ก่อนนะครับแล้วเมื่อไหร่ก็ตามครับที่ผ่านทั้ง3สีเลยทั้ง3สีเลยจะใช้ตัว7บาทได้นะครับสรุปง่ายคือถ้าผ่านสีเหลืองสีเดียวผ่านหรืออยู่ที่สีเหลืองอันเดียวนะครับจะใช้ตัว5บาทได้เท่านั้นมากที่สุดผ่าน2อันนะครับ6บาทผ่าน3อัน7บาทนะครับนี่เป็นสรุปแบบง่ายๆนะครับต่อไปเนี่ยอันนี้เราจะเลื่อนขึ้นได้ยังไงนะครับเดี๋ยวมาอธิบายในเฟสในการเล่นดีกว่านะครับแต่ให้เห็นภาพรวมคร่าวๆนะว่าเราจะสู้กันยังไงนะครับอีกอย่างนึงที่อยากจะอธิบายไว้ก่อนเลยนั่นคือเรื่องของเซตโบนัสนะครับเซตโบนัสเนี่ยคืออะไรนะครับเกมนี้จะเป็นกึ่งเซตคอลเลคชันเพราะว่าตัวละครนะครับยูนิตที่เราเอามาเข้ากิลด์เนี่ยนะครับจะมีเป็นเผ่าต่างๆแล้วก็เป็นอาชีพต่างๆนะครับอย่างเช่นอันนี้เป็นบีทซอร์สมาสเตอร์ก็คือเป็นพวกสัตว์ป่าที่เป็นผู้ใช้ดาบอะไรประมาณนี้นะครับแล้วถ้าเกิดว่าเกมนี้เขาบอกว่าถ้าเรามีบีทถึง3ตัวนะครับเราจะได้โบนัสบีทโบนัสบีทบอกว่าบวก1ลูกเต๋าเวลาต่อสู้นะครับจากแบบเราทอย2ลูกกลายเป็นทอย3ลูกอะไรเงี้ยนะครับหรือเนี่ยมันจะมีโบนัสไฟเตอร์อะไรเงี้ยเนาะไฟเตอร์ถ้าเรามีหรือดูที่การ์ดเนี่ยที่การ์ดจะบอกอยู่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีไฟเตอร์2ตัวนะครับจะปลดล็อกเซตโบนัสไฟเตอร์ถ้ามี4ตัวเซตโบนัสนั้นจะดีขึ้นครับแล้วก็6ตัวก็จะดีขึ้นไปอีกครับมาดูที่บอร์ดไฟเตอร์นะครับถ้าเรามี2ตัวก็อันเนี้ยมาไว้ที่เลข2ตรงนี้ให้รู้ว่าเรามีเซตโบนัสแต่ละ2ตัวนะแล้วเซตโบนัส2ตัวเนี่ยได้อะไรคือเวลาเราแพ้ครับช่วง resolution ถ้าเกิดว่าเราแพ้นะครับเราจะบวก2บูสต์โทเค็นนะครับก็คือแพ้ปุ๊บเนี่ยให้เอาบูทโทเค็นช่องนี้ช่องใส่บูทโทเค็น2ก็เอาลูกเต๋าวางไว้หน้า2หมายความว่าในอนาคตครับเวลาสู้เนี่ยเราจะบวก power 2ถาวรเลยนะครับเพราะนั้นไฟเตอร์เนี่ยยิ่งแพ้ยิ่งเก่งนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราปลดล็อกถึงขั้น4ตัวได้นะครับผมมันจะกลายเป็นบวก4บูทโทเค็นแทนทุกครั้งที่แพ้นะครับก็จะเป็นเซตคอลเลคชันเพื่อปลดล็อกความสามารถต่างๆที่มีเยอะมากก็แล้วแต่ว่าเราจะเลือกเล่นสายไหนนะครับนี่ก็คือตัวละครต่างๆที่มีทั้งเผ่าแล้วก็อาชีพนะครับโอเคมาต่อไปเรามาเริ่มลุยกันดีกว่านะครับเซตอัพครับทุกคนจะได้
งินคนละ12บาทครับแล้วก็เราก็จะเข้าสู่ช่วงนี่เลยมาดูที่ playerboard ของเรานะครับช่วง preparation นะครับช่วง preparation มันจะแบ่งไว้2ช่วงหลักๆคือ preparation กับ battle นะครับผมbattle ก็คือสู้กันนั่นแหละพอ battle 2รอบเสร็จก็จะมา prepare ใหม่ prepare เสร็จแล้วก็ battle 2รอบแล้วก็ prepare battle 2รอบแล้วก็ prepare นะครับมาดู prepare กันนะครับ preparation เนี่ยนะครับอย่างแรกเขาบอกว่ามาถึงเนี่ยเราจะได้ draft guild card กันก่อนนะครับแต่ว่า guild card เนี่ยมันจะบอกว่าเฉพาะจะเกิดเฉพาะรอบ3กับรอบ5เท่านั้นแต่นี่คือรอบที่1ครับเพราะนั้นไม่ต้องสนใจนะครับแล้วก็ income ช่างมันนะครับ income ก็คือเงินความจริงจะได้8บาทด้วยแต่ว่าเฉพาะรอบแรกครับเราจะได้12บาทแทนนะครับแล้วก็ unit card นะครับเราก็จะจั่ว unit card นะครับจากกอง unit ตรงนั้นนะครับมาเพื่อเลือกซื้อว่าเราอยากได้ unit ไหนมาเข้าร่วมคิวของเรานะครับโดยที่ในตาแรกเนี่ยเราจะจั่ว10ใบถ้าจะไม่ผิดนะครับแต่ในตาต่อไปอ่ะจะได้จั่วแค่5ใบเท่านั้นแต่ว่าตาแรกได้จั่ว10ครับในตาที่5 6 7 8 9 10โอเคแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราจั่วได้ยูนิตการ์ดที่ราคา7บาทนะครับเราสามารถทิ้งแล้วจั่วใหม่ได้นะครับเดี๋ยวผมมี7บาทตัวผมขอทิ้งแบบนี้แล้วกันแล้วก็จั่วใหม่นะครับแล้วเราก็จะเลือกซื้อครับว่าเราจะซื้อตัวไหนดีนะครับก็จะมีราคาบอกอยู่ด้านบนนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเลือกซื้อตามใจผมก่อนนะVillager Builder Bard Viking Guardian ดูก่อนว่าจั่วได้อะไรเยอะนะครับจะได้เริ่มเล่นอันนั้นหุ้ยไอ้นั่นดูดิโหการจั่วได้ตัว3นี่โคตรดีบอกเลยเพราะมันจะได้โบนัสทั้งคู่เลยนะครับเหมือนผมจะมีถ้าผมเอา2นี้ผมก็มี Villager 2แล้วก็ Builder 2แล้วเดี๋ยวพอ Builder เป็น3เนี่ยมันจะได้นู่นได้นี่เพิ่มมานะครับโอเคผมซื้อ2ใบนี้แล้วกันผมซื้อ2ใบนี้นะครับราคา6บาทเนาะเราก็จะจ่ายกันไป6บาทชึบนะครับเอามาวางไว้ก่อนแล้วก็ตอนเนี้ย Guild Dice ผมมีแค่1ใช่ไหมผมอยากจะอัพลูกเต๋าหน่อยแล้วกันทำให้มีลูกเต๋าในการเล่นเอ้ยหรือผมจะลง3ตัวเลยดีวะนะผมซื้อได้อีกตัวนึงนะเงินผมยังเหลืออีกต้อง6บาทนะครับแล้วก็เกมนี้เนี่ยเราสามารถที่จะนี่บอกอย่างนี้ครับเราสามารถจ่าย2บาทเพื่อจั่วเพิ่ม5ใบได้นะครับจั่วขึ้นมาเลยเพิ่มเลยนะครับแต่ว่าเก็บเงินไว้ดีกว่าแล้วก็เกมนี้คือมันจะมีอินเทอร์เรสต์ด้วยครับหลังจากมาดูนี้นี่หลังจากที่เราทำตรงนี้เสร็จแล้วใช่ไหมแล้วก็ช่วงกิลด์แมเนจเมนต์ก็คือเนี่ยรีคูทนะครับรีคูทก็คือเรียกว่าเฮ้ยเราจะลงตัวอะไรบ้างนะครับแล้วก็สามารถที่จะดีเวลลอปได้ก็คือเลื่อนอะไรพวกนี้นะครับหรือว่าจะซื้อการ์ดเพิ่มก็คือจ่าย2บาทเอาขึ้นมือเพิ่มได้นะครับและพอหลังจากนี้เสร็จจะได้ interest ครับทุกๆ2บาทที่เราเหลืออยู่จะได้เงิน1บาทงั้นผมน่าอยากจะเหลือ2บาทไว้ดีกว่าเพราะนั้นตอนนี้ผมมีอยู่6ใช่ไหมงั้นก็ซื้อตัว4บาทได้ตัว4บาทนี่ villager นี่ได้เลยโอเคงั้นตัวนี้แล้วกันไม่ต้องคิดมากนะครับแล้วก็นอกนั้นทิ้งนะครับตัวที่ไม่ซื้อทิ้งนะเก็บไว้ไม่ได้นะครับเพราะนั้นไม่อยากได้ตัวอะไรก็ต้องซื้อเก็บไว้นะครับแล้วจะใช้หรือเปล่าอีกเรื่องนึงนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมเมื่อกี้4บาทเนี่ยผมเหลือ2บาทแล้วก็ผมยังไม่ได้อัปเกรดกิลด์ไซส์กับนี่นะเพราะนั้นกิลด์ไซส์ผม3ผมจะใช้สู้ได้แค่3ตัวซึ่งผมมี3ตัวพอดีลูกเต๋าผมมี1นะครับเพราะยังไม่ได้อัปเกรดกันผมก็ลงครับเวลาลงเนี่ยให้ดูเฟสของมันว่ามันตัวละครพวกนี้มันทำงานช่วงเฟสไหนเพราะเวลาแบทเทิลเนี่ยมันจะเริ่มที่ before low low after low action calculation แล้วก็ resolution นะครับมันคืออะไร before low ก็คือความสามารถที่เกิดก่อนทอยลูกเต๋านะครับแล้วเราก็ค่อยทอยลูกเต๋าตอนนี้นะครับแล้วก็มีความสามารถอะไรเกิดตรงนี้ก็ว่ากัน after low คือหลังจากทอยเสร็จแล้วมาดูว่าให้มีแต้มตรงกับตรงนี้ไหมก็จะได้ความสามารถ after low เนาะ action มันก็จะมีตัวละครที่แบบว่าต้องใช้ action ในการ activate นะครับแล้ว calculation ตอนนี้เราจะเอาพลังมารวมกันแล้วว่าของใครสูงกว่าน้อยกว่าอะไรยังไงสุดท้ายก็เป็น resolution resolution ก็คือมารู้ผลแพ้ชนะเรียบร้อยแล้วคนแพ้เลือดก็จะลดตามค่าต่างของ power นะครับอย่างเช่นถ้าผม power 10เขา power 8เขาแพ้ใช่ไหมเขาเลือดก็จะลด2นั่นเองนะครับนี่คือช่วง resolution ก็คือช่วงรู้แล้วว่าใครชนะหรือแพ้นะครับโอเคพอเราซื้อมาปุ๊บเนี่ยอันนี้เป็น after low ใช่ไหมก็ให้เราวางไว้ที่แท็บ after low ครับเนี่ยเรามี2ความสามารถนี้นะครับแล้วก็ช่วง action มีความสามารถนี้นั่นเองจะเป็นเหมือนแบบเป็น tableau building ไกลๆนะครับโอเคเมื่อทุกคนทำงี้เสร็จแล้วครับก็จะเป็นอันนี้ก็เป็นเมื่อกี้คือได้ interest เนาะต่อไปเป็นunit selection เนี่ยผมก็เลือก3ตัวนี้ก็ line up set bonus มาดูว่าผมมี set bonus มั้ยผมมี villager 3ครับผมได้ set bonus villager ครับนี่เห็นไหม
ปฏิบัติ1 2ยังไม่ได้อะไรแต่3ได้แล้วก็เอาเม็ดวางไว้นะครับแล้ว Villager 3เขาบอกว่าเดี๋ยวในช่วง Market Phase ในช่วงที่แบบ Preparation นะครับเพราะก็คือเราจะได้จั่วการ์ด5ใบใช่ไหมแต่ Villager 3เนี่ยจะได้จั่ว8ใบแทนแล้วก็ทุกใบราคาลด1บาทก็ดีทำให้กิลด์ผมโตไวขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ Battle นะครับก่อนอื่นมา Power Calculation ก่อนนะครับ Power Calculation คืออะไรเรามานับ Power พวกนี้ครับของยูนิตของเรา3 4 5 6 7นะครับ power จากยูนิตของผมคือ7ให้เราเม็ดเหลืองวางไว้ครับนี่จะบอกอยู่ power จากยูนิตแทนด้วยเม็ดเหลืองนะครับต่อไปกิลอันนี้ก็คือพวกความสามารถต่างๆมีบวก power ไหมถ้ามีก็สามารถใช้เม็ดเขียวแอดไปได้แต่ตอนนี้ไม่มีนะครับเพราะว่าความสามารถเซตบิลเลเจอร์เนี่ยไม่ได้ส่งผลกับ power อะไรนะครับเสร็จแล้วก็จะเริ่มแบทเทิลนะครับเริ่มแบทเทิลเราจะจับคู่ด้วยการจับแบทเทิลซอร์สนะครับนี่คือแบทเทิลซอร์สนะครับเราก็จะซับแล้วก็กำไว้แล้วก็ให้ทุกคนดึงไปดึงไปคนละอันชื่อสมบัติผมดึงอันนี้แล้วกันนะครับแบทเทิลซอร์สเนี่ยจะประกอบไปด้วยแบทเทิล1และแบทเทิล2เห็นไหมนะครับซึ่งเราจะใช้แบทเทิล1ก่อนนะครับแบทเทิล1ผมได้ O นะครับเราก็มาหาคนที่จับดาบและได้แบทเทิล1 O เหมือนเราก็คือคนนี้นะครับแต่ว่าจะมีคนหนึ่งที่มีเครื่องหมายดอกจันอันนี้คือเขาเป็น first player ในการทำช่วง action phase พอ action phase เนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่เราจะผัดกันทำแอคชั่นนั่นเองนะครับถ้าผ่านทั้งคู่แล้วเนี่ยก็จะปวดช่วงนี้ไปเดี๋ยวว่ากันอีกทีนะครับมาดูจังหวะต่อสู้กันดีกว่าตึ้งๆสมมติผมสู้อีกคนนึงอยู่นะครับให้จินตนาการว่าอีกคนนึงเนี่ยเขาก็จะมีบอร์ดนี้เหมือนเรามี power นะครับแล้วก็มีตัวละครที่เขาซื้อมานะครับเริ่มมา before low มีความสามารถอะไรไหมมันก็จะมีพวกความสามารถแบบทำให้ไซเล่นได้หรือว่าสั่งให้คนอื่นต้องพลิกการ์ดออกหนึ่งใบอะไรเงี้ยนะครับใบช่วงโล่เราก็จะถอยครับปังถอยได้5ครับเสร็จแล้วพอถอยได้5เนี่ยก็วางไว้ก่อนอย่าเพิ่งไปคัลคูเลชันเดี๋ยวค่อยมาจังหวะถัดไปเพราะลูกเต๋ามันสามารถโดนเปลี่ยนได้นะครับต่อไปมาดูช่วงอัพเตอร์โลครับอันนี้เขาบอกว่าทุกๆลูกเต๋า1และ2เฮ้ยผมก็มีบิลดเออร์นี่ว่ะโทษทีผมได้โบนัสเซตบิลดเออร์เลยนี่นะครับเดี๋ยวว่าทีบิลดเออร์คืออะไรนะครับถ้าเกิดว่าได้ลูกเต๋า1หรือ2นะครับทุกๆลูกเต๋า1และ2ที่เราถอยได้จะได้ฮิล1แต่ว่าตอนนี้ผมถอยได้5นะครับเพราะนั้นถ้าเล่นตัวนี้มีลูกเต๋าเยอะดีพอจังหวะได้1หรือ2ไม่ได้ฮิลนะครับเพราะนั้นความสามารถพวกนี้ไม่เกิดถ้าเกิดว่าความสามารถมันเกิดให้ตะแคงไว้ตะแคงนี้ก็ได้นะครับให้รู้ว่ามันใช้ไปแล้วนะครับเพราะว่าตัวละครแต่ละตัวนะครับจะใช้ความสามารถได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นต่อ1แบทเทิลนะครับต่อให้จะได้อีกก็ไม่ได้แล้วนะครับเพราะนั้นเวลาได้ก็อย่าลืมตะแคงนะครับเสร็จแล้วก็จะเป็นช่วงแอคชั่นนะครับช่วงแอคชั่นเนี่ยนะครับจะเริ่มจากคนที่มีเครื่องหมายดอกจันตรงสัญลักษณ์ O หรือ X นะครับแต่นี่ผมไม่มีเพราะนั้นเขาเริ่มก่อนก็ถามว่าเอ้ยจะทำแอคชั่นไหมหรือว่าเขาไม่ทำหรือเขาทำเนี่ยต่อไปก็ตาเราจะทำแอคชั่นไหมถ้าแอคชั่นเราสามารถทำอันนี้ได้อันนี้บอกว่า reload all enemy ลูกเต๋านะครับผมขอใช้แล้วกันให้มึงถอยใหม่เมื่อกี้มันถอยได้ดีมากถอยใหม่ไปพอถอยปุ๊บเนี่ยบอกว่ามันเขาจะได้เพอร์ฟอร์มอัพเตอร์โลด้วยก็คือพอถอยปุ๊บก็มาดูอัพเตอร์โลของเขาว่าเขาได้อะไรบ้างนะครับแต่ตัวไหนที่ทำไปแล้วก็ไม่ทำอะไรไม่ได้นะเสร็จแล้วค่อยมา calculation นะครับ calculation เนี่ยเราก็แค่เอา power ที่เรามาร์คไว้บวกกับลูกเต๋าที่เราถอยได้นะครับโดยการใช้ลูกเต๋าใช้เม็ดสีแดงนะครับอันนี้7ใช่ไหมบวก5ก็เป็น1 2 3 4 5ก็เป็นตรงนี้ครับเป็น12เพราะนั้น power รวมในการ battle ครั้งนี้ของผม12ครับเราก็จะ power เนี้ยไปวัดกับอีกฝั่งนึงสมมติอีกฝั่งนึงได้9สมมติเขาได้9แล้วกันสมมติเขาได้15สมมติเขาโหดมากเขาได้15นะครับแปลว่าผมแพ้ครับผมแพ้เกิดอะไรขึ้นครับก็เป็นช่วง resolution นะครับผมแพ้เขา15ผม12ผมเลือดลด3 1 2 3เรียบร้อยครับจบแบทเทิลแรกพอจบแบทเทิลแรกให้เอาเม็ดแดงออกครับเฉพาะเม็ดแดงเท่านั้นนะเม็ดเหลืองเม็ดเขียวเนี่ยไม่ต้องเอาออกเพราะเม็ดเขียวมันจะเป็น power ที่ฟิกมาจากกิลด์อีกทีนึงนะครับอันนี้ต่อไปก็พลิกด้านดาบบึ้งนะครับbattle 2ผมสู้กับคนที่มีสัญลักษณ์ X ครับแล้วก็เดี๋ยวใน battle 2เนี่ยผมจะได้เริ่มเป็นคนแรกในช่วง action phase นะครับโอเคก็สู้กันสเต็ปเมื่อกี้เลยมี follow มีดูความสามารถใช้อะไรมั้ยlow ทอยเสร็จมาดูได้อะไรมั้ยผมทอยปั๊บผมได้2เงี้ยผมก็ใช้2นี้เลยครับผมได้ฮิล2ก็เลื่อนไป2ปึ๊บโอเคแล้วก็ action ใช้มั้ยนู่นนี่นั่นแล้วก็2ก็บวกไปอีก2เพราะนั้น power ในการต่อสู้ครั้งนี้ผม9ก็มาวัดอีกฝั่งหนึ่งว่าใครมากกว่านะครับคนน้อยกว่าเลือดก็จะลดตามค่าตักนะครับเมื่อ battle กันเสร็จ2รอบเรียบร้อยนะครับก็จะเข้าสู่รอบที่2นะครับเราก็จะเลื่อนเม็ดนี้มาปุ๊บใช้ลูกเต๋าแท็กเอาก็ได้นะเพราะว่า
เผื่อไปโดนขยื่นอย่างน้อยก็ยังมีหน้าลูกเต๋าอยู่นะครับเพราะว่ามันพอดี6หน้าพอดีนะครับในรอบที่2นะครับผมมีบอสมาป่วนเห็นตีนบอสไหมเอ้ยลงไปในรอบที่2นะครับก็ดูดีๆมันจะมีจุดเทากับจุดเทาแดงนะครับจุดเทาก็คือเราจะจั่วเฉพาะการ์ดนี้ถ้าเจอเทาและแดงเราจะเล่นการ์ดคิวการ์ดด้วยนะครับคิวการ์ดคืออะไรเดี๋ยวว่าอีกทีคิวการ์ดจะเกิดเฉพาะรอบที่3กับรอบที่5นะครับอ่ะเราก็เข้าสู่ช่วง preparation phase เหมือนเดิมนะครับได้อะไรบ้างก่อนอื่นก็คือคิวการ์ดถ้าเป็นรอบที่3รอบที่5นะเสร็จแล้วได้เงิน8บาททุกคนได้8บาทครับตอนนั้นผมลืมหยิบดอกเบี้ยแล้วทีทุกๆ2บาทที่เหลืออยู่จะได้1บาทแล้วผมก็ได้อีก8บาทโอเคต่อไปก็ยูนิการ์ดนะครับรอบผมลืมอันนี้ด้วยมันจะมีความสามารถบิวโทเค็นอันนี้ด้วยนะครับอันนี้เขาบอกว่าทุกครั้งที่สู้เสร็จช่วง resolution ผมได้1บิวโทเค็นผมสู้เสร็จไป2รอบแล้วเพราะนั้นผมได้2บิวโทเค็นบิวโทเค็นทำอะไรได้ครับผมสามารถลดมันเนี่ยเพื่อเพิ่ม power ได้แต่บิวโทเค็นมีแม็กนะมันจะเขียนบอกอยู่แม็ก8นะครับถ้าผมเก็บไว้จน8แล้วก็ลดที8ก็บวก power 8ไปเลยนะครับแบบบวกฉุกเฉินเลยนะครับแบบไม่อยากแพ้แล้วอะไรเงี้ยนะโอเคเสร็จแล้วครับเราก็จะจั่วยูนิตการ์ดนะครับผมมีวิลเลจเจอร์ผมได้จั่ว8ใบแทน5นะครับปกติจั่ว5นะแล้วก็เลือกซื้อในราคาลด1บาทจุนจ้านะครับโอเคมีอะไรน่าสนใจผมต้องการบิลเดอร์อีกตัวหนึ่งครับได้หูเป็นบิลเดอร์7บาทซึ่งทำไมผมถึงหูครับโอ้โหมือผมจั่วได้6บาทกับ7บาทล้วนเลยนะครับหรือผมอาจจะสับไม่แตกนะครับเพราะว่าถ้าจะใช้6บาทผมต้องอัพมาถึงขั้นนี้เลยผมอยากได้ตัวถูกๆก่อนผมทำไงดีผมขอจ่าย2บาทจั่วเพิ่ม5ใบอะไรผมรวยวินวิลเลจเจอร์ลดราคาเหมือนกูจะสับไม่แตกโอเคมี2นี้มาไพเรท2ตัวโอเคเลยผมซื้อเลยแล้วกันนะครับผมซื้อราคาลด1บาทเนาะเพราะนั้นก็เป็น2บาทกับ4บาทนะครับเป็น6บาทเท่านั้นปาดไปนะครับผมมี5ตัวแล้วผมต้องอัพกิวไซส์ผมหน่อยแล้วผมจะใช้ตัว5บาทได้ผมต้องอัพไปขั้นหนึ่งอันนี้มีตัวเลข2อยู่คือผมจ่าย2บาทในการลดเพิ่มในการเพิ่มกิวไซส์อันนี้ทุ่มเยอะเลยกันว่าผมไม่ได้ดอกเบี้ยเลยนะต้องเหลือเงิน2บาทจะได้ดอกเบี้ย1เหลือ6บาทคือได้เพิ่ม3บาทเลยนะครับความจริงก็ไปค่อยเลทเกมก็ได้แต่ว่าตอนนี้ผมขอได้หยิบแล้วกันปึ๊บจะเล่นให้ดูนะครับเรียบร้อยครับแล้วก็ interest อันนี้เสร็จแล้ว interest เนี่ย interest ก็คือผมไม่ได้ต้องมี2บาทได้1บาทต่อไปก็เป็นยูนิตเมื่อกี้ผมทำอะไรบ้างผมรีคูทก็คือซื้อตัวเนาะสเกลก็คือจ่าย2บาทจั่วเพิ่ม5บาทเมื่อกี้ผมทำไปแล้วแล้วก็ดีเวลลอปก็คือเนี่ยผมเลื่อนคิวไซส์ขึ้นมานะครับยูนิตเซเลคชั่นอะไลน์อัพตอนนี้เกิดช่วงแคลคูเลชันหมดเลยนะครับอันนี้ก็คือได้1 power ตามลูกเต๋าที่เราเหลือมีอยู่ณตอนนั้นนะครับก็มาดูว่าเฮ้ยช่วงเนี้ยเรามีลูกเต๋ากี่ลูกก็ขึ้นไปนะครับโลเทสอันนี้ก็คือเอามาทอย2ลูกนะครับเพื่อมาดูว่าได้ผลอะไรบ้างนะครับนี่ผมมีกันสลิงเกอร์1ตัวก็ได้นะครับเบอร์เซอร์เกอร์1ตัวก็ได้แล้วก็ไพเรท2นะครับอ่ะผมได้กันสลิงเกอร์นะครับเบอร์เซอร์เกอร์แล้วก็ไพเรทนะแต่ครับแต่ในช่วงเนี้ยครับช่วงยูนิตเซเลคชั่นนะครับไลน์อัพกับเซตโบนัสเนี่ยนี่คือเซตโบนัสเราจะมีได้มากสุดแค่5เม็ดเท่านั้นถ้าเกิดว่าเรามีโบนัสเนี่ยมากกว่า5เราก็ต้องเลือกว่าเราจะใช้อะไรนะครับมากกว่านั้นไม่ได้ปึ๊บไปนะครับแล้วก็มาช่วงแบทเทิลต่อนะครับ power calculation นะครับเราก็มานับไป1 5 6 7 8 9 10 11 12ตอนนี้ base power ของยูนิตผมว่ามีถึง12แล้วนะครับโอเคแล้วก็ลูกเต๋ามันยังมี1ลูกครับแต่ความสามารถของกันสลิงเกอร์ครับผมจะแทนลูกเต๋า1ลูกด้วยลูกเต๋าหน้า10ได้นี่ลูกเต๋าหน้า10นะครับมันจะมีหน้า0อยู่0เนี่ยหมายถึง10นะ0คือ10นะครับพอจริงมันต้องเป็น1ถึง10แต่ว่าลูกเต๋าเบสิกเนี่ยมันจะไม่ใช้เลข10มันใช้เลข0แทนนะครับอันนี้คือถ้าทอยได้เนี้ยก็คือบวก10เลยนะครับมันเฮดช็อตประมาณนั้นนะครับเบอร์เซอร์เกอร์ไม่มีลายเบอร์เซอร์เกอร์นี่ก็คือถ้าเกิดว่าผมชนะผมจะได้พาวเวอร์ถาวรบวก1นะครับแต่ถ้าเกิดว่าผมแพ้มันจะหายไปนะครับเพราะต้องชนะไปเรื่อยๆนี่คือเบอร์เซอร์เกอร์นะครับเพราะฉะนั้นผมทุ่มเงินไปเต็มที่แล้วเราก็จะมาช่วงbattle sword เหมือนเดิมเราก็จะกำดาบแล้วก็ผัดกันจั่วไปนะครับแล้วก็ต่อสู้ไปนะครับเนี่ยเล่นนี้ไปเรื่อยๆครับสมมุติว่าถ้าเกิดว่าถึงรอบที่3นะครับกับรอบที่5จะมีเฟสในการ dark guild card ครับ
คิวการ์ดมายังไงนะครับก็คือเนี่ยช่วงอัพคีปนะก่อนที่จะหยิบเงิน8บาทดับคิวการ์ดกันก่อนนะครับคิวการ์ดขึ้นอยู่กับว่าจำนวนเพลเยอร์ตอนนั้นครับว่าเหลือกี่คนถ้าเกิดว่าเล่น4คนเนี่ยคิวการ์ดจะจวบมา6ใบนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเหลือ3คนแล้วจะเหลือแค่4ใบนะลองไปดูในคู่มือนะครับเสร็จแล้วครับให้คนที่เลือดเหลือน้อยสุดเนี่ยเลือกก่อนถ้าเหลือเท่ากันให้ดูเงินนะครับใครเงินน้อยกว่าเลือกก่อนนะครับแล้วก็เลือกไปอันหนึ่งซึ่งกิลการ์ดเนี่ยมันจะเป็นบัฟครับที่จะทำให้เราได้แพสซีฟอะบิลิตี้ความสามารถพิเศษเพิ่มเติมนะครับเหมือนเป็นระบบแคสต์อัพแมคานิกนิดนึงด้วยก็คือคนที่เลือดน้อยก็ได้เลือกอะไรที่รู้สึกว่าเอ้ยคอมโบเขาได้ดีที่สุดนะครับอย่างเช่นใบนี้ก็บอกว่าถ้าเราทอยได้ลูกเต๋าที่เลขเท่ากันนะครับตัวดับเบิลก็คือถ้าได้เลขซ้ำกันเนี่ยจะได้บวก4พาวเวอร์แต่ถ้ามี3ลูกที่ทอยแล้วซ้ำกันเนี่ยได้บวก7พาวเวอร์เลยซึ่งเนี้ยจะเกิดช่วงอัปเตอร์โรนะครับก็อันนี้เกิดทันทีนะครับวันไทม์เวลาเกิดปุ๊บก็วางไว้กับตัวเรานี่แหละไว้รอให้คนอื่นขโมยนะครับเกมนี้สามารถขโมยคิวการ์ดกันได้ถ้าเกิดว่าเราสามารถทำให้คิวสักคนหนึ่งเลือดเหลือศูนย์ได้เราก็จะขโมยคิวการ์ดเป็นใบหนึ่งได้เลยนะครับนี่ฮิว10เลยนะครับแล้ว ignore max hp limit นะครับตัวดีแม็ก hp มีแค่35แหละนะครับนี่ฮิวเข้าไปเลยนะครับอาจจะเกินกว่านั้นได้แล้วก็จะมีคิวการ์ดที่เป็นประเภทเจมด้วยเจมเนี่ยถ้าเรามี3เจมเราชนะเกมทันทีนะครับแต่ว่าเราอ่ะได้เลือกคิวการ์ดแค่2รอบเท่านั้นนะครับเพราะนั้นก็ต้องมีอย่างอีกทีนึงที่แบบไปตีคนอื่นแล้วขโมยมาได้เนาะอันนี้ก็ฮิว2 per gem you have นะครับช่วง resolution ก็คือทุกๆรอบเนี่ยจะได้ฮิว2ตลอดเวลานะครับถ้าเกิดเรามี2 gem ก็ได้ฮิว4เลยนะยิ่งมี gem เยอะก็ยิ่งแบบช่วยกันนะครับเนี่ยก็มีเยอะแยะมากมายครับก็ลองดูนะครับหรือบางอันก็เป็น passive อะไรงี้อันนี้ก็คือถ้าเกิดว่าเรามี25หรือมากกว่านั้นมีเงิน25หรือมากกว่านะครับเราสามารถทิ้งการ์ดอันนี้นะครับแล้วก็ทำให้ทุกคนเลื่อนลด10ได้เลยโหดจัดนะครับแต่นี้ก็ต้องพยายามดองเงินอ่ะซึ่งมันก็ยากอยู่นะเพราะว่าถ้าหมดดองเงินเราจะตายอยู่ก็ได้ว่าเราถ้าเราไม่ได้ซื้อยูนิตมาช่วยกันกิวเพราะว่ากิวแต่ละคนเนี่ยเขาก็จะโตขึ้นเรื่อยๆครับก็แล้วแต่ว่าจะเลือกอันไหนก็แล้วแต่เลยแต่มันก็จะมีแบบพวกเซตโบนัสหลายๆอันที่แบบช่วยเร่งเงินอะไรเงี้ยก็ลองดูนะครับถ้าจะเล่นสายนั้นเพราะงั้นเกมนี้ก็จะมีหลายสายให้เล่นมากนะครับเอาไปมาดูวิธีการเล่น8คนกันดีกว่าว่าเล่น8คนเนี่ยเล่นยังไงนะครับก็ต้องมี2กล่องนะครับพอมี2กล่องเสร็จเนี่ยพวกยูนิตพวกนี้ก็เอาของทั้ง2กล่องสับรวมกันเลยนะครับเพราะนั้นก็จะมีโอกาสที่จะได้เจมเยอะขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ยูนิตเนี่ยก็จะมีโอกาสซ้ำกันสูงนะครับแล้วแต่เลยหรือความจริงก็ไม่ต้องสับความจริงเล่นแค่ปึงนี้ก็ได้ไม่ต้องสับรวมกันหรอกไม่ต้องฟังผมเออใช่ผมจำผิดเกมนี้ไม่ต้องมันจะมีอีกเกมหนึ่งที่แบบ2กล่องรวมกันได้ด้วยมุมคอมแบบอยู่อันนี้ไม่ต้องอันนี้ก็คือปึกเท่านี้แหละนะครับก็คือมันจะใช้แค่นี้แต่ว่าไอ้พวกนี้เพลเยอร์บอร์ดเนี่ยก็แจกคนละอันแล้วก็จะมีคนละอันเลย8คนนะครับแต่เราจะใช้นี้2ชุดนะครับผมดาบจับคู่นะครับแล้วก็เวลาจับคู่นะครับเวลาจับคู่เราก็จะจับ8อันพอจับเสร็จปุ๊บเนี่ยแบทเทิล1ให้ดูคนได้โอสู้คนได้โอซึ่งมันจะมีโอดอกจันกับโอธรรมดานะครับโอดอกจันจะสู้กับโอดอกจันโอธรรมดาจะสู้กับโอธรรมดาแล้วก็พีคครับเอ็กดอกจันแล้วก็สู้กับคนที่มีเอ็กดอกจันนะครับเอ็กธรรมดาสู้กับเอ็กธรรมดานะครับแต่ว่าทุกครั้งที่สู้เนี่ยเราก็จะต้องทอยเหรียญหรือเป่ายิงฉุบเหลือก็ได้ให้รู้ว่าใครจะได้เล่นแอคชั่นก่อนนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีจับคู่สำหรับเล่น8คนนะ8คนก็เล่นเหมือนกันเลยคือเวลาเฟดพวกนี้จะเล่นพร้อมกันหมดเลยครับไม่ต้องรอก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเอ้ยเล่นรอบแรกหรือไงต้องการความชัวร์เช็คความถูกผิดแค่ผัดกันสู้ทีละคู่ก็ได้แต่ถ้าเล่นจนชินแล้วนะครับเหมือนผมอย่างเงี้ยช่วงซื้อเนี่ยก็ต่างคนต่างซื้อเลยซื้อเสร็จปุ๊บอินเทเน็ตดูดิว่าซื้อเสร็จแล้วเหลือเงินไหมได้ดอกเบี้ยแล้วก็มาเซตไลน์อัพแล้วก็มาเซตโบนัสตรงนี้นะครับว่าจะเอาโบนัสไหนได้มากสุด5อันเท่านั้นนะครับแต่อย่าลืมดูการ์ดเราด้วยนะว่าปลดล็อกได้หรือยังไม่ใช่วางมั่วๆนะครับเสร็จแล้วก็ช่วงแบทเทิลอันนี้ก็เล่นพร้อมกันเลยนะครับก็ต่างคนต่างเล่นกันดูมาทอยแล้วก็มาวัดพาวเวอร์มึงพาวเวอร์อะไรกูทอยเท่านี้โอเคงั้นมึงเลื่อนลดไป3อะไรเงี้ยนะครับก็ถ้าเล่น8คนช่วงนี้ก็จะมารุมมาตุ้มหน่อยนะครับเกิดแต่ก็เล่นได้นะแล้วก็มันอยู่นะครับแล้วก็มันจะมีจังหวะที่เป็นเลขคี่เนาะซึ่งในคู่มือเนี่ยก็จะมีกฎสำหรับเป็นเลขคี่ไว้แล้วถ้าเกิดเหลือ3คนเนี่ยเล่นยังไงมันก็จะสู้กันเวียนวนไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันเหลือ5คนล่ะหรือเหลือ7คนล่ะมันจะมีคนหนึ่งไม่ได้สู้ครับคนนั้นก็จะเหมือนชนะบายไปก็คือไม่ต้องลดอะไรแต่ก็ไม่ถือว่าชนะด้วยแล้วก็ไม่ถือว่าแพ้ด้วยเพราะนั้นถ้ามีเอฟเฟกต์อะไรที่ขึ้นอยู่การชนะหรือแพ้อันนั้นก็จะไม่เกิดผลนะครับก็สนุกลุ้นๆเอาว่าเฮ้ยใครจะได้ชนะบายวะอะไรอย่างงี้นะครับเพราะว่าจะมีดาบนึงอ่ะไม่ได้ถูกดึงไปนะครับก็คือเหลือ5คน
ถ้าเหลือ5คนก็ดึงดาบเหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะมีคนหนึ่งที่ไม่ได้สู้เหลือ7คนก็ดึงดาบแต่ถ้าเหลือ6คนเนี่ยเหลือ5คนจะใช้ดาบ6อันโทษทีใช้ดาบ6อันก็คือเอาโอกับโอออกไปคู่หนึ่งมันก็จะเหลือ xx แล้วก็ o ซึ่งเวลามีใครเจอ o ก็สู้กันปกติแต่ถ้า x ดอกจันก็สู้กับ x ดอกจัน x ธรรมดาสู้กับ x ธรรมดาอันนี้กรณีที่เหลือ6หรือ5คนแล้วเหลือ7หรือ8คนคือใช้หมดเลยแต่พอเหลือ4คนก็จะลดมาเหลือ4ดาบนี้ปกตินะครับถ้าเกิดว่าในกรณีที่แบบออกกลางคันนะแต่ถ้าเกิดว่ายังอยู่กันครบแล้วก็จบรอบสุดท้ายปุ๊บเนี่ยใครเลือดเหลือเยอะสุดคนนั้นชนะหลังจากสู้เสร็จนะครับนี่คือวิธีเล่นคร่าวๆนะครับของGuild Smash Hyperloot นะครับก็เดี๋ยวมาดูความคิดเห็นส่วนตัวผมดีกว่าผมคิดไงเกมนี้บ้างครับผมGuild Smash Bewitch ล้านบอร์ดเกมครบวงจรครบจบในที่เดียวทั้งบอร์ดเกมสุดฮิตมากมายบริการห่อปกแบบมืออาชีพออร์แกไนเซอร์ของเกมต่างๆและบริการเพ้นสีโดยผู้เชี่ยวชาญในราคาที่ดีที่สุดหรือถ้าอยากจะลงสีเองทางร้านก็มีอุปกรณ์ต่างๆจำหน่ายอย่างครบครันจะซื้อออนไลน์ก็ได้โอนปุ๊บส่งปั๊บพร้อมห่ออย่างแน่นหนาสามารถเข้าไปเลือกซื้อเกมเด็ดใหม่ๆได้เลยเพียงเสิร์ช Bewitch Board Game ทั้งใน Shopee และ Facebook Bewitch ครบจบในที่เดียวก็มาดูความคิดส่วนตัวผมดีกว่ากับเกม Guild Smash Hyperloot นะครับผมก็ต้องบอกว่าอย่างแรกคือปลื้มคู่มือมากคือไม่คิดว่ามันจะเพอร์เฟคขนาดนี้คือมันสามารถเล่นตามคู่มือไปได้เลยนะคือแล้วก็มีหลายๆอย่างที่มีท่านถามมาในตัวกลุ่มบอร์ดเกมเล่านะครับเกี่ยวกับกฎกติกาอะไรเงี้ยนะผมก็เอ๊ะในคู่มือไม่มีเหรอปรากฏมันก็มีนะแต่อาจจะเปิดหาไม่เจอกันมั้ง คือครบถ้วนคู่มือเรียกว่าครบถ้วนเลยนะครับแล้วก็สิ่งที่เอาจริงที่แอบรู้สึกอยากให้มันดีกว่านี้เรียกว่างี้ดีกว่าเพราะผมในแง่มุมคนออกแบบเกมด้วยแหละนะครับออกแบบเกมนี้เองด้วยแหละก็คือเรื่องของหน้าตาของมันคือเวลาเกมนี้ครับใครเห็นเพลเยอร์บอร์ดแล้วก็จะรู้สึกว่ามันดูไม่น่าเล่นอ่ะมันดูแบบอะไรยุบยิบยุบยับมากเลยอ่ะแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงให้มันน่าเล่นกว่านี้แต่ก็แบบเรียบง่ายคือก่อนอันเนี้ยที่ผมทำตัวโปรโตไทป์อ่ะบอร์ดดูน่าเล่นมากครับแต่ว่าข้อมูลมันไม่มีเลยพอมันดูน่าเล่นแล้วมันก็ไม่รู้จะใส่ข้อมูลยังไงให้แบบมันไม่เยอะเกินไปแบบบอร์ดไม่ใหญ่เกินไปอะไรเงี้ยเนาะก็คือกลายว่าทุกครั้งที่ได้เซตใหม่อะไรเงี้ยเราก็ต้องแบบไปเปิดดูในการ reference ไปดูเอ๊ะเซตนี้ทำอะไรได้เซตนี้ทำอะไรได้อะไรเงี้ยกลายเป็นว่ามันลำคาญมันยุ่งยากแล้วมันยากต่อการวางแผนแต่ถ้าเกิดว่าทุกอย่างมันอยู่ในบอร์ดหมดเลยเราก็จะเหมือนแบบพอดูได้ก่อนพอเลือกได้ก่อนว่าเฮ้ยเราอยากเล่นสายไหนมีสายไหนน่าสนใจบ้างอะไรเงี้ยหรือเราจะเจอกับแบบไหนบ้างเงี้ยเราก็จะดูได้ก่อนในนี้เลยนะครับซึ่งก็เรียกว่าในแนวทางในแง่ของการเล่นอ่ะมันดีกว่าแต่ว่าในแง่ของtable presentation อ่ะมันดูแบบไม่น่าเล่นเรียกว่าอย่างนี้มันดูไม่น่าเล่นเลยนะครับอันนี้ก็ยอมรับกันตรงๆแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงให้มันน่าเล่นกว่านี้ได้ในอนาคตอาจจะมีไอเดียก็ได้นะแต่ว่าตอนนี้ไม่มีนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งเรื่องที่หลายคนบ่นกันก็คือ artwork อันนี้ก็ต้องพูดตรงๆว่า artwork เนี่ยไม่ได้ดูน่าดึงดูดคือเล่นแล้วก็แบบเราทำพอ artwork ไม่ดึงดูดเราก็จะไม่อินกับคาแรคเตอร์เหมือนแทนที่มันจะอินกับธีมด้วยกันว่าเรามันเป็นแท็บโลบิลดิ้งที่ดูจืดลงมาเลยเพราะว่าเราจะดูแค่ความสามารถเท่านั้นแหละอันนี้ดูความสามารถกับเซตโดยที่แบบไม่ได้ดูธีมอ่ะก็ทำให้ความเป็นธีมมันดรอปลงมานะครับซึ่งอันนี้เห็นได้ชัดเจนกับใครที่เคยเล่นตัวโปรโตไทป์เนาะตัวโปรโตไทป์ที่ผมมาเอาอาร์ตเวิร์กจากพวกเกมการ์ตูนอนิเมะมาอะไรเงี้ยเป็นแบบ16บิตอะไรเงี้ยซึ่งมันก็สวยงามแล้วก็ตามธีมเหมือนเพราะเรารู้จักตัวละครในอนิเมะนั้นๆอยู่แล้วอะแล้วผมก็พยายามออกแบบความสามารถให้มันเข้ากับตัวนั้นด้วยนะมันก็เลยว่ามันอินได้ง่ายกว่านี้เรียกว่าอย่างนี้ว่ามันดูอินธีมได้ง่ายกว่านี้นะครับเพราะนั้นเรื่องอาร์ตเวิร์กตรงนี้ก็ต้องขออภัยจริงๆเพราะว่ามันมีคือตัวละครมันเยอะมากครับมัน70กว่าตัวฮะ70กว่าตัวแล้วคิดดูถ้าไปจ้างวาดอะตัวละแบบ 4-5,000 เลยเอาเงินมาจากไหนก่อนนะครับแล้วมาผลิตแค่70กล่องอะไรเงี้ยอันนี้ก็พูดในแง่มุมของผมเองนะที่ผมก็อึดอัดเองแต่ก็มันทำอะไรไม่ได้ครับแล้วก็ด้วยความที่ยังไงก็อยากให้มันออกมาแหละนะอยากให้ทุกคนได้เล่นอยากให้เอ้ยลองมองข้าม Table Presentation ลองมองข้าม Artwork ดูแล้วก็ลองดื่มด่ำกับระบบเกมดูนะครับต้องบอกว่าระบบเกมเนี่ยก็จำลอง
อารมณ์ของการเล่นออโต้เชสได้อย่างดีมากๆใครที่เคยเล่นพวกออโต้เชสเนาะเกมนี้คุณจะชอบถ้าคุณชอบออโต้เชสนะครับที่มีมีคอมโบให้เลือกหลากหลายมีตัวละครให้เลือกแล้วก็มีค่าความสวิงจากลูกเต๋าที่ให้เราได้นั่งลุ้นกันว่าเฮ้ยอันนี้กูจะรอดไหมเลือดจะลดเท่าไหร่กูใกล้ตายแล้วนู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็ระบบกิลการ์ดที่ก็ชมตัวเองแหละว่าออกแบบได้ดีในแง่มุมของแคชอัพแมคานิกเพราะว่าแต่ก่อนมันไม่มีนะกิลการ์ดนี่ของใหม่เลยนะครับแล้วก็ก่อนอันนี้คือคนที่นำแล้วมันก็จะยากมากที่จะโดนคนอื่นตามทันอะไรเงี้ยนะครับความจริงมันจะมีเรื่องของระบบดอกเบี้ยด้วยที่เป็นแคชอัพแมคานิกก็คือบางทีแบบเฮ้ยเราไม่เจอตัวไหนถ้าสนใจเลยเราเก็บเงินไว้ก่อนแล้วกันนะมันก็ทำให้เงินมันงอกเงยในรอบต่อๆไปทำให้เราซื้ออะไรได้มากขึ้นอัปเกรดอะไรได้มากขึ้นนะตรงนี้ก็เป็นระบบที่สนุกสำหรับผมนะครับได้แบบเรียกว่ามี resource management ไกลๆเนาะว่าเฮ้ยเราจะซื้อน้อยๆเอาแค่พอแบบอยู่ไหวอยู่รอดหรือว่าเฮ้ยเอาให้จัดเต็มแล้วก็ค่ายฝั่งหนึ่งไปเลยอย่างเงี้ยให้จบไวๆอย่างเงี้ยก็แล้วแต่นะครับแล้วก็มันจะมีเรื่องของplayer elimination นะครับตรงนี้ก็เป็นจริงก็ถือว่าเป็นเกือบจะเป็นข้อเสียของเกมนี้ทำไมถึงพูดอย่างนั้นครับเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยเกมมันไม่มีรอบกำหนดเล่นไปเรื่อยเหลือคนสุดท้ายชนะแล้วบางทีมันตายตั้งแต่แรกอะไรเงี้ยก็นั่งดูคนอื่นเล่นอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นเกมที่แบบมันไม่ควรจะเกิดเหตุการณ์ขึ้นก็เลยลองสัก6รอบสิซึ่ง6รอบก็โอเคนะแล้วก็ปรับพยายามปรับพวกบาลานซ์นะให้แบบว่าการเล่น6รอบเนี่ยมันอิ่มกำลังดีก็คือตัวละครมันโอ้โหแทบเต็มแล้วถ้าเล่นสายเงินนี่ก็อัพไปถึงเลเวลตันเล่น8ตัวได้เลยนะครับแล้วก็6รอบเนี่ยกับเลือด35เนี่ยก็ปานตายกันแล้วนะครับก็พยายามบาลานซ์เลือดให้มันแบบพอดีการเล่น6รอบแหละแล้วก็เวลามีคนตายจริงอ่ะตายเร็วสุดเท่าที่เห็นก็คือตายรอบ4นะครับรอบ4มันตัวมันเริ่มเยอะมันเริ่มเกิดการสวิงเยอะรอบ1 2 3ยากมากที่จะตายนะยกเว้นคุณจะไม่ซื้ออะไรจริงๆหรือเล่นมั่วๆจริงแต่ถ้าคุณตั้งใจเล่นมันไม่มีทางที่ตายตั้งแต่3รอบแรกนะครับก็ทำให้ต่อให้เราตายแล้วล่ะก็รอไม่นานในการที่จะรีเกมอีกรอบหนึ่งนั่นเองนะครับแล้วก็ความคอมโบเยอะท่าเยอะอันนี้คือเป็นความชอบส่วนตัวก็อย่างที่บอกมันเป็นเกมที่ผมออกแบบเองเนาะก็ใส่ความชอบส่วนตัวไปเต็มที่เลยนะครับเพราะนั้นข้อมูลอาจจะเยอะหน่อยนี่เป็นข้อเสียหลักๆเลยจนถึงขนาดพี่เอ็กครับพี่สาวตัวนิ่งอยากให้ผมแบบว่าเฮ้ยเก่งมีกฎสำหรับแบบบิ๊กินเนอร์ไหมอะไรเงี้ยผมก็งั้นลองเล่นแบบไม่ต้องใช้เซตโบนัสก็ได้เล่นแค่แอคชั่นตัวละครอะไรเงี้ยเนาะสำหรับแบบคนเล่นรอบแรกจะได้ให้ชินกับระบบก่อนแต่เอาจริงแล้วเนี่ยมันก็ไม่สนุกแบบเต็มอิ่มอ่ะถ้าอยากสนุกเต็มอิ่มมันต้องแบบมีท่าเยอะมีคอมโบมีกิลการ์ดอะไรเงี้ยตอนแรกบิ๊กินเนอร์จะตัดกิลการ์ดออกเนี่ยพี่เอ็กบอกเฮ้ยไม่เอาเราชอบกิลการ์ดอยากให้ใส่อะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายก็เลยไม่ต้องมีระบบบิ๊กินเนอร์แล้วก็คือถ้าจะเล่นก็เล่นอย่างนี้เลยนะครับก็ไปลองถ่ายๆกันดูข้อมูลอันเยอะหน่อยเกมแรกๆที่คุณเล่นอาจจะรู้สึกเฮ้ยโอเวอร์วอร์มิ่งนิดนึงนะแต่พอเกม2เกม3เชื่อได้ว่าคุณน่าจะสนุกกับมันได้ไม่ยากนะครับถ้าเกิดว่าคุณชอบแนวเดียวกับผมนะหรือถ้าคุณชอบเกมที่แบบมีตัวเสริมเยอะๆใช่ไหมแบบซื้อมาแล้วก็ซื้อตัวเสริมแล้วเพิ่มคอนเทนต์อะไรเงี้ยเกมนี้คือคอนเทนต์มันหนักแน่นตั้งแต่แรกอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นคุณไม่จำเป็นต้องซื้อตัวเสริมเลยนะครับก็แน่นแต่แรกอยู่แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเกมนี้ก็ตามหน้ากล่องเลยนะครับสมิธเกมมิ่งให้เป็นเกมที่ recommend ครับตามหน้ากล่องเลยนะครับนี่หน้ากล่องเลยให้รางวัลเกมตัวเองนั่นก็แปลกๆเหมือนกันนะแต่ว่าก็สำหรับผมมันยังไม่สุดหมายถึงว่าในความพึงพอใจของผมความจริงก็แต่ก็ไม่สามารถที่จะพัฒนาต่อให้มันดีกว่านี้ได้แล้วในจังหวะนั้นคือนี่ขนาดพัฒนามา2เกือบ3ปีแล้วคือไม่รู้ทำไงให้มันดูน่าเล่น1และ2คือถ้าได้อาร์ตเวิร์คที่ทำให้เราสามารถอินกับธีมได้มากกว่านี้ก็น่าจะดีกว่านี้นะครับแล้วก็รวมถึงคอมโพเนนต์ที่แบบ table presentation ให้มันดูดีกว่านี้นะครับก็น่าจะดีกว่านี้แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเรื่องของการบวกเลขเพราะหลังๆมันจะเริ่มบวกเลขเยอะครับเราจะมีลูกเต๋าถึงก็แบบ5ลูกเลยอะไรเงี้ยทุกครั้งเราก็ต้องแบบทอยแล้วก็เอาตัวเลขของทั้ง5ลูกอ่ะมาบวกกันแล้วก็ต้องมาบวกกับพาวเวอร์อีกอะไรเงี้ยสำหรับใครคนบางคนที่แบบว่าเฮ้ยไม่อยากเล่นเกมที่มันบวกเลขเยอะเหมือนผมที่ไม่ชอบdominant species ตัวเวอร์ชันแรกที่ต้องมานั่งบวกลบคูณเลขอะไรเงี้ยตลอดเวลาทุกรอบอะไรเงี้ยนะครับก็อาจจะไม่ค่อยชอบเกมแนวนี้นะแต่ถ้าเกิดว่าการบวกเลขไม่ใช่ปัญหาสำหรับคุณนะครับเพราะว่าเฮ้ยคุณอาจจะชอบ Power Grid ชอบอะไรพวกนี้อยู่แล้วนะเกมนี้ก็นั่นแหละครับมันก็จะไม่ใช่ปัญหาสำหรับคุณเลยนะครับแต่มันก็เป็นปัญหาสำหรับใครบางคนก็ทำให้ตอนแรกก็อยากจะพัฒนาแอปพลิเคชันแบบสำหรับเกมนี้โดยเฉพาะเลยนะที่แบบเราสามารถกดฟลิปลูกเต๋ากดรีโลกดอะไรในแอปได้แล้วก็มันก็รวมพาวเวอร์รวมอะไรให้เราหมดเลยแล้วเราก็แค่เอาหน้าแอปมาวัดกันเลยว่าใครพาวเวอร์เท่าไหร่มันน่าจะเรียบง่ายกว่านี้นะครับแล้วก็จะกบจุดอ่อนตรงนี้ไปได้นั่นเองนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามชมครับแล้วก็ขอโทษด้วยกับตอนไมช็อตตอนช่วงระหว่างสอนเกมแล้วหวังว่าไฟนอลตอนนี้ไมจะไม่ช็อตนะพยายามเช็คคลื่นมันอยู่คือแบบขยับสายนิดเดียวก็ช็อตแล้วเดี๋ยวต้องไปหาซื้อสายใหม่นะครับก็ต้องขอ
ขอโทษด้วยทั้งในคลิปนี้แล้วก็คลิปก่อนๆเดี๋ยวจะไปเอาโปรแกรมเนี่ยพยายาม reduce ให้มันเบาลงแล้วก็ใส่เพลงมาแล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปครับบ๊ายบายครับผมถ้าชอบก็สามารถสนับสนุนผมโดยตรงได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเมมเบอร์ของ YouTube หรือว่า Patreon นั่นเองนะครับหรือจะสับกด Subscribe ไว้ก่อนก็ได้นะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเวลามีคลิปใหม่ๆก็สามารถได้ดูได้ก่อนใครเลยนะครับแล้วก็สามารถชมคลิปที่น่าสนใจต่างๆเนี่ยได้ที่ตรงนี้เลยนะตรงนี้